คำถามนะครับบอกว่ากลัวที่จะเห็นนิมิตเพราะกลัวผีนะก็อย่างที่พูดต้นรายการนะครับตอนมีนิมิตแปลกๆมักจะเป็นตอนที่จิตกำลังฟุ้งๆลมหายใจหายไปจากความรู้สึกตัวแต่พอรู้สึกตัวก็จะรีบกลับมารู้สึกที่ลมหายใจตัวเองนะวิธีนี้ช่วยเรื่องความกลัวได้ดีมากและช่วยประคองสติให้ใจเย็นพอที่จะรอดูความไม่เที่ยงของความกลัวได้ถ้างั้นแสดงว่านิมิตแปลกๆตอนจิตฟุ้งนะลอยๆที่ผุดขึ้นมาให้เรารู้สึกกลัวไม่ใช่ของจริงทั้งหมดเลยใช่ไหมนะแม้ว่าเราจะรู้สึกเสมือนจริงก็ตามอันนี้ก็ที่เล่ามานะก็เป็นผลจากของคนที่ฝึกมาตามคลิปคลื่นปัญญานะครับถ้าดูไปด้วยแล้วทำไปด้วยแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ของจริงตอนไม่ได้ดูนะแล้วมันเกิดนิมิตขึ้นมาแบบนี้ข้อสังเกตของคุณถูกต้องนะจริงๆแล้วตอนที่จิตเคลื่อนเนี่ยมันเกิดนิมิตได้แบบความฝันนั่นแหละตอนคนเราทุกคนเนี่ยไม่ยักกาเห็นนิมิตฝันเป็นเรื่องแปลกนะแต่มาเห็นนิมิตสมาธิเป็นเรื่องแปลกไปได้อันนี้เนี่ยนะคืออย่างตัวคำถามของคุณที่บอกว่านิมิตที่เห็นในระหว่างทำสมาธิของเก๋หมดเลยใช่ไหมอันนี้ต้องตอบเป็นกลางๆว่าไม่ใช่นะบางนิมิตเป็นของจริงนะแต่ส่วนใหญ่นะที่เริ่มต้นทำสมาธิแล้วมันเห็นอะไรเลอะเลอะเลือนเลือนนะเอาแน่เอานอนไม่ได้เนี่ยบางทีมันเป็นเศษของอารมณ์ของคุณเองยกตัวอย่างนะอย่างเช่นถ้าเนี่ยอย่างคนยุคปัจจุบันเนี่ยหลายคนเนี่ยมักโกรธเป็นคนมักโกรธคือโกรธง่ายหายช้านะได้อารมณ์แบบแยกเขี้ยวอารมณ์มีเขางอกขึ้นมาบนหัวงงนะเป็นปลายแหลมๆอะไรแบบนั้นเนี่ยคุณรู้สึกได้ในระหว่างวันอยู่แล้วไม่ต้องทำสมาธินึกออกใช่ไหมนี่ถ้าสะสมไปมากๆไม่ว่าจะมาจากราคะโทสะหรือโมหะก็ตามนะถ้ามันพอกหนาแน่นเข้าเนี่ยมันกลายเป็นนิมิตชนิดหนึ่งมันเป็นมโนชนิดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นแบบนั้นอยู่นะอย่างถ้าเป็นพวกสายหื่นนะหื่นมากๆหน้าตาแบบว่าคือคนเนี่ยนะเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยรู้เลยว่าคนนี้หื่นแน่ๆเนี่ยแบบนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกอยู่ข้างในด้วยว่าหน้าตาของคุณนี่มันอาการแบบว่าคล้ายๆคนที่หอบแฮกๆๆๆเนี่ยนะหรืออย่างถ้าคุณเป็นคนมักโกรธใครเห็นเนี่ยรู้สึกร้อนทันทีใครเห็นแล้วคุณรู้สึกได้ว่าเขาไม่อยากมองหน้าคุณเนี่ยมันเห็นแล้วอารมณ์เสียตามอะไรแบบนี้เนี่ยนะคุณก็จะรู้สึกขึ้นมาเป็นพักๆอยู่แล้วนะตอนเปรี้ยงปร้างตอนระเบิดลงเนี่ยนะว่ามันมีไอ้อะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากที่มันไม่เหมือนหน้าตาของมนุษย์เนี่ยโผล่ขึ้นมากลางใจของคุณแล้วคนอื่นเนี่ยบางทีก็เห็นแบบนั้นไปด้วยนะเห็นโอ้โหนี่เมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยตอนเธอโกรธเป็นพายุบุกแคมป์เนี่ยมันเหมือนอะไรมาซ้อนเธอไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยผีสิงหรือเปล่าไม่ใช่หรอกมันผีโกรธเนี่ยแล้วไอ้ลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยนะที่มันเป็นนิมิตที่ใจรู้ได้นะว่าสะสมอารมณ์ราคะโทสะโมหะมามากๆเข้าเนี่ยพอกหนาเข้าเนี่ยนะเวลาที่ทำสมาธิแล้วเหมือนกับจิตมันหลุดเลื่อนๆกลายเป็นเหม่อเนี่ยมีอะไรแบบนี้เข้ามาปะทะกับจิตเนี่ยให้เห็นเราว่าผีมาหลอกเนี่ยนะบางทีเนี่ยเป็นตะกอนอารมณ์ของคุณเองนะแต่นี้ไม่ได้บอกนะว่าไม่ใช่ผีเสมอไปนะคือเดี๋ยวคนจะมาเถียงว่าเฮ้ยมันมีนะอันนี้รู้นะว่าของจริงเนี่ยมีขอให้ทราบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยขอให้พิจารณาอย่างนี้นะถ้าหน้าตามันไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมาวุบวุบวับวับเดี๋ยวก็หายไปไม่มีความคงเส้นคงวานะเวลาคุณจ้องไปจริงๆด้วยสติดีๆแล้วมันหายแวบไปเลยเนี่ยนั่นน่ะส่วนใหญ่เป็นนิมิตที่เกิดขึ้นจากตะกอนอารมณ์แบบดิบๆแบบโลกๆแบบคนธรรมดาทั่วไปนี่เลยนะ
ไม่ใช่อะไรที่มหัศจรรย์เหนือชั้นไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวนะทีนี้ถ้าเกิดนิมิตอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วคุณเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมานะเนี่ยทบทวนอย่างที่ผมว่านี่แหละมองหน้าปีศาจตนนั้นให้มันชัดๆว่าหน้ามันเหมือนอะไรที่คุ้นๆหรือเปล่าที่เราเคยเห็นระหว่างวันหรือเปล่านะตอนที่เราเกิดอารมณ์เปรี้ยงปร้างขึ้นมาระเบิดลงขึ้นมานะถ้ามันคลับคล้ายคลับคลานะให้สันนิษฐานว่านั่นแหละตัวคุณเองนะมันไม่ใช่ผู้ผีปีศาจภายนอกที่ไหนมาหลอกหลอนนะแต่เป็นโอกาสดีด้วยซ้ำที่คุณจะเห็นมันชัดๆเมื่อคุณเห็นแล้วแล้วมีสติดีพอที่จะโยงถูกนะว่านั่นคือตะกอนอารมณ์โกรธอารมณ์หลงของคุณเองเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเครื่องหมายให้ไปมีสติรู้ตัวระหว่างวันว่าตอนที่มันเกิดอารมณ์แบบนั้นขึ้นมาแล้วมีนิมิตคล้ายๆแบบนั้นบรรยากาศของจิตที่มาคู่แบบนั้นๆ นะมีความเข้มข้นมีความมืดมนแบบนั้นๆเนี่ยคุณจะเกิดความรู้แล้วว่าอ๋อไอ้ปีคำว่าปีศาจหรือว่าภพภูมิของเปรตภพภูมิของสัตว์นรกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรรมเนี่ยมันเป็นปฐมบทมันเป็นไอ้การเริ่มนิมิตหมายที่ดีเลยนะที่คุณจะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างถ่องแท้กรรมเนี่ยไม่ใช่แค่ทำอะไรอย่างเดียวมันทำไปด้วยอารมณ์แบบไหนด้วยอารมณ์แบบไหนในขณะทำกรรมนั่นแหละที่มันจะเป็นนิมิตหมายนะถ้าคุณขาดใจตายไปหน้าขนาดนั้นนะคุณก็ไปเป็นแบบนั้นนั่นแหละเนี่ยการเห็นอย่างนี้เนี่ยนะมันจะทำให้เกิดความเข้าใจกระจ่างชัดขึ้นเรื่อยๆนะนิมิตเห็นผีเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นนิมิตเห็นกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะมันก็กรรมของเราทั้งนั้นไอ้ที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นผู้ผีปีศาจหรือเป็นเทวดาอันนี้พูดกันเรื่องของจริงเลยนะคือก่อนตายเนี่ยคนเรานะมันจะรวบรวมอารมณ์ด้วยการที่ปรุงแต่งเอานิมิตที่เคยได้ทำกรรมมาทั้งชีวิตเนี่ยนะนี่มาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเรากับไฟฟ้าที่มันแลบอย่างรวดเร็วนะเห็นว่าเคยทำโน่นทำนี่มาเสร็จแล้วนิมิตเหล่านั้นโดยรวมนั่นแหละมันจะเป็นผลสรุปว่าคู่ควรกับนิมิตของคติใหม่คติข้างหน้าเป็นอะไรที่สดสวยงดงามหรือว่าเป็นอะไรที่นะหม่นหมองน่ากลัวเนี่ยอันนี้ตรงนี้เนี่ยนะแทนที่จะกลัวนะตอนเห็นนิมิตขอให้โยงเข้ากับไอ้ความเป็นตัวของคุณซะแล้วคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผ่านนิมิตที่เห็นนั่นแหละ